ชูวิทย์โชว์หลักฐานเปิดแชทคุยกับเศษฐาเมื่อปี65ชัดเจนทุกประโยควันที่7สิงหาคม66นายชูวิทย์กมลวิสิตนำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อสำนักงานปปอชอเพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าพนักงานที่ดินเขตพระนครกรณีการปล่อยปละละเลยให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีโอนซื้อขายที่ดิน พร้อมกับได้อธิบายถึงกรณีที่มีการพาดพิงถึงตนเองว่ามีข้อขัดแย้งกับนายเศรษฐาทวีสินการที่ตนออกมาแฉมาจากการที่ซื้อขายที่ดินที่ไม่ลงตัวซึ่งนายชูวิทย์ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการทําสัญญาตกลงซื้อขายที่ดินแต่อย่างใดเนื่องจากยังติดสัญญาการซื้อขายกับบริษัทไรมอน แลนด์ซึ่งตกลงซื้อขายกันในราคา1,600ล้านบาทโดยไรมอนด์แลนด์ได้มีการมีการจ่ายมัดจำมาแล้ว400ล้านบาทยังคงเหลือค้างชำระอีก1,200ล้านบาทซึ่งต้องชำระภายในเดือนธันวาคมนี้ทำให้ตนเองทำธุรกรรมหรือซื้อขายที่ดินดังกล่าวไม่ได้โดยเด็ดขาดเนื่องจากติดสัญญาดังกล่าว ส่วนกรณีที่นายวินยัติชาติมนตรีทนายของนายเศรษฐาได้ไปยื่นฟ้องนายชูวิทย์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากการที่ตนแฉว่านายเศรษฐาเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินผืนดังกล่าวนั้นมองว่าเป็นการจงใจขุดหลุมพรางของตนเองตั้งแต่การถแถลงข่าวแฉครั้งที่แล้วเนื่องจากตนยังมีหลักฐานเด็ดที่ระบุว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าว ไม่ได้เป็นการวางแผนภาษีแต่เป็นการจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษีทำให้รัฐต้องเสียประโยชน์กว่า521ล้านบาทซึ่งตนมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงนามโดยอดีตอธิบดีกรมที่ดินสองคนในปี2552และ2556ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ที่ระบุว่าการซื้อขายที่ดินในลักษณะโฉนดแปลงเดียวไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายกันคนละฉบับหรือเป็นการกระทําที่กระจายภาษีซึ่งไม่สามารถทำได้ซึ่งการซื้อขายที่ดินครั้งนี้ผู้ซื้อคือบอมอจอแสนสิริต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีโอนที่ดินจึงตกลงกับผู้ขายในการแบ่งโอนเป็นรายย่อย 12รายเพื่อเลี่ยงการโอนในรูปแบบของคณะบุคคลซึ่งจะมีการเสียภาษีที่สูงกว่าดังนั้นจึงเห็นว่านายเศรษฐาไม่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีที่ตอนนี้มีคนกำลังพยายามโจมตีตนเรื่องที่ดินที่มีภาพปรากฏว่าตนมีการพูดคุยกับนายเศรษฐานั้นนายชูวิทย์กล่าวว่า คุณโจมตีผมไปเถอะผมของแข็งพร้อมชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนปี2565ได้มีการพูดคุยกันจริงแต่การพูดคุยในครั้งนั้นนายเศรษฐาส่งคนมาเชิญตนไปพูดคุยด้วยเพื่อจะขอซื้อที่ดินของตนแต่ที่ดินผืนดังกล่าวยังติดสัญญาอยู่กับบริษัทไรมอนแลนด์จึงไม่สามารถขายให้ในายเศรษฐาได้ ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาการพูดคุยมีเพียงเท่านี้และในการพูดคุยกันในวันนั้นนายเศรษฐายังบอกกับตนว่าในชีวิตนี้ไม่เคยคิดที่จะเป็นนักการเมืองแต่สุดท้ายกลับยกตัวเองขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาศัยการขึ้นรถไฟความเร็วสูงสายยิ่งลักษ โดยนายชูวิทย์โชว์หลักฐานเปิดแชทคุยเศษฐานในวันที่16กันยายนปี2565ซึ่งนายชูวิทย์ได้ส่งข้อความไปว่าผมเห็นว่าวันก่อนคุณค่อนข้างหงุดหงิดรักษาสุขภาพดีกว่าครับอายุก็ห่างกับผมไม่มากมีความสุขใจดีกว่าเงินก็มีเยอะอยู่แล้วจากนั้นก็ส่งข้อความไปอีกประโยคว่า รู้จักกันนานนานมากๆดีกว่าครับอนาคตคุณยังอีกไกลทางด้านนายเศรษฐาก็ส่งข้อความกลับมาว่าขอโทษที่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นครับไม่ได้หงุดหงิดเลยครับเป็นคนใจร้อนอยากให้ถึงเป้าหมายมีเงินน้อยกว่าคุณชูวิทย์มีรายจ่ายเยอะกว่าครับนายชูวิทย์กล่าวว่าหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมปีห5นายเศรษฐาได้ส่งกระเช้ามาให้ตน ตนจึงส่งข้อความโวยพรกลับไปให้ซึ่งจะเห็นว่าการพูดคุยและการพบเจอกันนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาหรือเรื่องขุนข้องหมองใจใดๆกันซึ่งตนพิพาควิจานนรณนายเศรษฐาด้วยใจเป็นธรรมในกรณีที่นายเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้นายเศรษฐาจะฟ้องร้องตนก็ฟ้องไป กรณีที่มีคนกล่าวหาว่าสิ่งที่ตนออกมาแฉนั้นเพื่อจะยกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับวิปปองคนเอกประวิทธ์วงสุวรรณหรือไม่ปรัชนีปรัชน,นีตนเองไม่ได้มีปัญหากับพรรคเพื่อไทยเพราะแคนดิเดตนายกยังมีอีกสองคนนั่นคือนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรและนายชัยกเกษมดังนั้นสิ่งที่ถูกกล่าวหาจึงไม่เป็นความจริง อีกทั้งสิ่งที่ตนออกมาแฉทั้งหมดก็มีพยานหลักฐานมีลายลักษณ์อักษรหากคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมีเล่เหลี่ยมทางการค้าออกอุบายหลีกเลี่ยงภาษีตนเองรับไม่ได้ได้เพราะสิ่งที่กระทำนั้นไม่ใช่เป็นการวางแผนภาษีแต่เป็นการวางแผนโกงภาษีทำให้รัฐได้รับความเสียหาย521บาท ดังนั้นจึงมองว่านายเศรษฐาไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าในเมื่อมีหลักฐานปรากฏเช่นนี้แล้วแต่เหตุใดทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยจึงยืนยันว่าการกระทำนิติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนายชูวิทย์ตอบว่า กฎหมายอยู่ที่ผู้ใช้ทนายความก็มีสิทธิ์เข้าข้างลูกความของตัวเองดังนั้นสิ่งที่หนีไม่พ้นมีอยู่สองสิ่งคือความตายและภาษี